ว้าวน่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าอาร์เซนอลร่วมวงจับตามองสถานการณ์ของคายฮาเวิร์ตอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Telegraph เลยนะครับรายงานบอกว่าอาร์เซนอลตอนนี้ตกเป็นข่าวฮือฮาว่ากำลังจับตาดูพัฒนาการของคายฮาเวิร์ตกองหน้าของเชลซีอย่างใกล้ชิดนะครับเราต้องบอกว่าคายฮาเวิร์ตตัวรุกชาวเยอรมันคนนี้ครับตกเป็นข่าวอย่างหนักเลยกับเรอัลมาดริดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรอัลมาดริดเองต้องการเสริมแนวรุกหลังการจากไปของคาริม เบนเซม่าราคาที่เชลซีตั้งเอาไว้คือ70ล้านปอนด์นะครับพิสูจน์แล้วว่าราคานี้มันเป็นอุปสรรคและตอนนี้เนี่ยรายงานก็บอกว่าอาร์เซนอลครับกำลังให้ความสนใจคายฮาเวิร์ตด้วยฮาเวิร์ตครับเหลือสัญญากับเชลซีอีก2ปีนะและบอกได้ว่ามีการพิจารณาอนาคตของเขากับเชลซีมาพักใหญ่แล้วด้วยเชลซีต้องทนทุกข์กับฤดูกาลที่ปั่นป่วนครับหลังมีการเสริมทัพครั้งใหญ่โดยมีโทมัสชูเกิลแกรมพอตเตอร์แล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดสลับหน้ากันเข้ามาคุมทีมฮาเวิร์ตเนี่ยบอกว่าเขาอยากจะไปที่เรอัลมาดริดขณะที่เชลซีมองว่าเขาเนี่ยเป็นของที่มีค่าที่สามารถขายได้เนื่องจากมาริซิโอโปชิโน่ว่าที่กุนซือคนใหม่ของเชลซีพยายามที่จะลดจำนวนผู้เล่นที่มากเกินไปในทีมแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเชลซีอาจจะต้องลดราคาลงมาเหลือแค่50ล้านปอนด์หากจะสามารถตกลงกับเรอัลมาดริดได้โดยไม่น่าจะมีความเป็นไปได้เลยที่จะมีสโมสรอื่นเข้ามาพร้อมข้อเสนอที่มากกว่าเราต้องบอกว่าคายฮาเวิร์ตคนนี้ครับย้ายมาจากห้างยาเลเวอร์คูเซ่นนะครับมาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว76ล้านปอนด์ในปี2020โดยเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทำไป32ประตูจาก139นัดรวมถึงยิงประตูชัยในเกมชิงชนะเลิศยูซีเอลในปี2021ด้วยแต่ว่าคายฮาเวิร์ตครับในฤดูกาลนี้มีฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับทำไปแค่9ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไปแค่ครั้งเดียวจาก47นัดรวมทุกรายการโอ้ถือว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้มันตกดรอปลงไปอย่างน่าใจหายเลยนะครับฟอร์มของคายฮาเวิร์ตในช่วงหลังก็ไม่ใช่ว่าจะเปรี้ยงปร้างนะครับไม่รู้ว่าเชลซีเนี่ยก็มองว่าเป็นมูลค่าทรัพย์สินของสโมสรเลยแหละที่ต้องได้ราคาสูงจัดเลยแต่น่าจะลดลงมาประมาณ50ล้านปอนด์น่าจะพอคุยกันได้นะครับถ้า70ล้านปอนด์เนี่ยมันน่าจะสูงเกินไปสำหรับหลายๆทีมที่กำลังมองคายฮาเวิร์ตอยู่นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับคายฮาเวิร์ตนะเชื่อ